จ้าหน้าที่เร่งเจาะผนังพื้นถ้ำเพื่อระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงอย่างต่อเนื่องนะคะไปติดตามกับคุณทัพนีเอศรีชัยรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะคุณทัพนีเชิญค่ะค่ะล่าสุดเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาล นะสามารถเจาะลงไปในถ้ำได้ลึก35เมตรแล้วนะคะโดยเฉลี่ยชั่วโมงละ30เมตรแต่ว่ายังไม่เจอตาน้ำค่ะเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาลที่มาสนับสนุนในการเจาะเข้าไปภายในถ้ำเพื่อจะสูบน้ำออกมานั้นได้เริ่มทำงานตั้งแต่1ทุ่มนะคะจนถึงขณะนี้เจาะได้ไปในความลึก35เมตรแล้วค่ะโดยเฉลี่ยก็จะเจาะได้ชั่วโมงละ30เมตรจากที่ขุดเจาะลงไปช่างบอกว่าเจอแต่โพรงนะคะยังไม่เจอน้ำแต่ก็จะเจาะไปเรื่อยๆหากเครื่องสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแบบนี้เครื่องสามารถเจาะได้ลึกสุด1กิโลเมตรนะคะก็สามารถที่จะทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงและถ้าหากเจอน้ำก็จะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะก็ถือเป็นความหวังสำคัญนะคะแล้วก็ลักษณะถ้ำที่เป็นหินปูนนั้นช่างบอกว่าไม่ทำให้การสูบไม่ยากแล้วก็ไม่น่าจะทำลายโครงสร้างของถ้ำได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์นะคะที่ลงพื้นที่มาติดตามการทำงานบอกว่าเครื่องเจาะน้ำบาดาลก็จะเป็นความหวังสำคัญในคืนนี้ที่จะสูบน้ำออกมาได้แต่อีกส่วนหนึ่งค่ะในวันพรุ่งนี้นั้นนะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติโดยกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุทยานก็จะมีการไปเจาะนะคะบริเวณอีกด้านหนึ่งของถ้ำนะซึ่งมีการพบทางน้ำเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งความหวังในการที่จะนำน้ำออกมาจากถ้ำหลวงเพื่อที่จะช่วยให้ภารกิจในการค้นหาน้องๆ นั้นสำเร็จขึ้นโดยเร็วนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการทำงานที่แข่งกับเวลาอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่เครื่องขุดเจาะสามารถทำงานได้ดีก็คาดว่าจะสามารถสูบน้ำออกมาได้ในเร็วในภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณทัพนีค่ะและล่าสุดมีรายงานนะคะว่าหน่วยซีลกำลังจะเข้าไปพร้อมกับนักดำน้ำชาวอังกฤษที่โถง3ภายในถ้ำเพื่อไปสับคัดเอาให้กับเครื่องสูบน้ำนะคะส่วนนักดำน้ำชาวอังกฤษอีกคนก็จะดำเพื่อสำรวจช่องทางเพิ่มและกลับมาติดตามความคืบหน้าในข่าวช่วงต่อไปค่ะ